ครับก็ตื่นเต้นเร้าใจตั้งแต่ปล่อยขบวนวันแรก3มิถุนายนที่โรงแรมดุสิตธานีนะครับตรงสวนลุมอะนะฮะจุดเริ่มต้นของเขากลางเมืองกรุงเทพเลยนะครับแล้วก็ไปสิ้นสุดที่เมืองเวนิสประเทศอิตาลีนะครับตอนแรกเนี่ยโตโยต้านะครับหรือทีมงานก็เซตระยะทางกันไว้ว่าการวิ่งรูทเนี่ยนะครับ2ทวีปเนี่ยน่าจะใช้ระยะทางประมาณ 19,250 กิโลเมตร 19,250 ตั้งธงกันไว้แบบนี้นะฮะก็ยังคุยกันอยู่เอ๊ะทำไมไม่ทะลุ 20,000 ไปเลยตัวเลขจะได้ดูสวยๆใช่ไหมฮะเขาบอกเออก็ยังไม่ทันคิดเรื่องนี้ไปก็คือแค่คิดว่าเดินทางตามรูทแบบนี้แบบนี้อะไรเงี้ยแต่สุดท้ายนะครับก็ทะลุ 20,000 กิโลเมตรตามคาดคุณตุ่นนะครับก็ผมไปเป็นสักขีพยานเลยแหละเพราะผมมาสุดท้ายไงใช่มั้ยฮะไปแบบว่าเราสุดท้ายก็สรุปยังไม่เป็นทางการนะครับที่ผมได้รับแจ้งมาก็คือวิ่ง2ทวีป45วันเนี่ยนะฮะสรุปแล้วคาราวานโตโยต้าไฮลักซ์รีโวเนี่ยนะฮะวิ่งไป 20,000กับอีก144กิโลเมตรนี่เขาเชิญนักข่าวไปเยอะไหมคะคุณแบ่งเป็น5ช่วงครับช่วงละแต่ละช่วงใช่นักข่าวช่วงหนึ่งประมาณสัก8คนนะครับคือเรียนนี้ก่อนไอ้วิ่งไปเนี่ยนะฮะรวมทั้งคาราวานเนี่ยเขาบอกเป็นคาราวานเลยฮะนึกภาพเหมือนกับสมัยก่อนถ้าเราจะออกเดินทางไปเนี่ยคาราวานต้องมีรถเสบียงมีรถนำมีอะไรเพราะเมื่อก่อนมันเป็นเส้นทางการค้าเนี่ยนะฮะคือโตโยต้านี่เขาย้อนรอยมาโคโปโลครับคุณมาโคโปโลนี่เกิดที่ไหนไม่แน่ใจแต่มาจากเวนิสอ่ะบ้านเขามีบ้านอยู่ที่เวนิสอ่ะนะครับเป็นคนอิตาลีเนี่ยนะฮะก็คือมาโคโปโลเนี่ยโอ้โหหลายร้อยปีแล้วหลายร้อยปีแล้วนะครับก็คือที่ว่าเข้าทางเปอร์เซียขึ้นมาทางเส้นทางสายไหมครับแล้วก็เข้าเมืองจีนอ่ะมาโคโปโลเนี่ยจากอิตาลีมาเมืองจีนเส้นทางสายไหมใช่เส้นทางสายไหมช่วยนึกถึงทำไมฮะวัชรพลไม่ใช่ไม่ใช่ครับไอ้นั่นมันเส้นสายไหมไปแถวลำลูกกาไม่ใช่ฮะอันนี้ก็แบบเส้นทางแพรไหมเส้นทางการค้าคือจริงๆมาโคโปโลเนี่ยจะบอกให้ว่าไม่ใช่เป็นคนแรกที่เดินทางในเส้นทางนี้ฮะพอเขาก็เดินทางมาแล้วหรือมีคนอื่นๆที่เดินทางเส้นทางการค้าเนี่ยนะครับเอาของจากเปอร์เซียจากฝั่งยุโรปข้ามไปเอเชียไปจีนไปอะไรเงี้ยนะฮะหรือที่เขาคุยกันว่าไอ้สปาเกตตี้ของอิตาลีเนี่ยก็มาจากก๋วยเตี๋ยวจากจีนนี่แหละส่งกันไปส่งมาคือมีการค้าขายแล้วแต่มาโคโปโลดังเพราะว่าเขาเขียนหนังสือเขาเขียนหนังสือเขาก็เลยดังเขาก็เนี่ยไปจากอิตาลีไปจีนเนี่ยแต่ตอนกลับเหมือนเขาจะนั่งเรือมาคือเหมือนรีโวเขาเลยบอกว่าย้อนรอยสร้างสตอรี่ย้อนไปคือเดิมเนี่ยตอนที่เป็นวีโก้ตัวที่แล้วเนี่ยนะฮะเขาก็เดินทางไปกันถึงทัชเคนอุซเบกิสถานแล้วนะฮะก็คือคาราวานไปเนี่ยจากไทยขึ้นไปจีนจนไปจบที่ทัชเคนอุซเบกิสถานแล้วนะครับแล้วใจเขาคิดเลยว่ายังไงเนี่ยโตโยต้าต้องไปให้ถึงอิตาลียังไงก็ต้องเข้ายุโรปไปให้ได้ไปให้ถึงอิตาลีนะครับนั่นแหละพอรีโวใหม่เปิดตัวเนี่ยนะฮะมันได้จังหวะเวลาพอดีรถใหม่โมเดลใหม่นะมันต้องทุ่มการสื่อสารการตลาดมีงบมีบัดเจ็ตใช่ไหมฮะแล้วก็โชว์เรื่องการตลาดได้ว่าไปมาแล้วนะ 20,000 กว่ากิโลเมตรบุกได้ตะลุยถึงเลย์ออฟคนนะฮะคือเป็นคนบอกคุณก็จะก็อันนั้นก็เป็นพาร์ทนึงพาร์ทนึงของเรื่องของการผลิตก็ว่ากันไปก็มีการตัดเตรียมการอย่างดีนะฮะแต่นี่ก็เป็นส่วนของการตลาดก็ต้องลุยกันต่อไปก็ต้องประชาสัมพันธ์เพราะว่าก็ต้องสื่อสารทำให้กระตุ้นยอดขายว่างั้นคือตอนแรกเนี่ยยังคิดอยู่ว่าโตโยต้าก็จะไปสตาร์ทที่อุซเบกิสถานแล้วเข้ายุโรปแต่เขาบอกไปไปมาไหนๆรถมันก็ต้องส่งจากเมืองไทยไปอุซเบกิสถานถูกไหมฮะเขาก็บอกงั้นก็ให้นักข่าวขับตั้งแต่กรุงเทพนี่แหละยาวลวดเดียวไปเลยนะฮะคือตอนแรกยังคิดอยู่ว่าเดี๋ยวเขาก็ไปต่อเส้นทางเดิมที่เขาจบไว้ตอนวีโก้ที่ทัสเคนอุซเบกิสถานค่ะแต่ถึงเวลาเขาบอกไหนๆก็ไหนๆแล้วจะขับไปนี่แหละจากกรุงเทพแล้วก็ยาวไปจบที่เวนิสเลยนะครับอย่างที่เรียนครับแบ่งการขับเป็น5ช่วงนะครับผมรับช่วงสุดท้ายช่วงแรกเนี่ยขับจากโรงแรมดุสิตธานีในภาพที่คุณผู้ชมเห็นเนี่ยนะฮะขึ้นไปที่ตุนหวงประเทศจีนช่วงที่2เนี่ยตุนหวงเข้าสู่ทัชเคนอุซเบกิสถานช่วงที่3เนี่ยทัชเคนอุซเบกิสถานเนี่ยเข้าสู่เตหะรานนะครับประเทศอิหร่านแล้วก็ช่วงที่4เตหะรานประเทศอิหร่านเนี่ยเข้าสู่อิสตันบูลตุรกีครับส่วนผมสเตทที่5ก็ขับจากอิสตันบูลไปที่เวนิสอิตาลีนี่ฮะก็แบ่งเป็น5ช่วงแบบเนี้ยช่วงเฉลี่ยประมาณ 3,000 กว่ากิโลเมตรคุณตุ่นคุณผู้ชมนะฮะช่วงแรกเนี่ยโหดหน่อย
ขับเกือบ 5,000 กว่ากิโลเมตรเผื่อวิ่งจริงเนี่ยเกิน 5,000 ด้วยนะครับมีการอ้อมโขงอ้อมเขาอะไรกันลำบากหน่อยนะฮะส่วนที่เป็นอื่นก็ตก 3,000 กว่ากิโลเมตรนะครับของผมก็อยู่ที่สุดท้ายของผมที่สุดท้ายเนี่ยนะ10ประเทศของผมเนี่ยนะฮะขับไป 3,410 กิโลเมตรอันนี้ผมวัดจริงจากไมล์รถยนต์ที่ผมขับนะครับวัดจริงเลยนะครับตลอด10วันนะฮะก็เป็นประสบการณ์ที่แปลกดีที่แปลกดีนะฮะเพราะอะไรเพราะสำหรับคุณก็ชีวิตการเป็นนักข่าวนี่ก็คือครั้งแรกเหมือนกันถูกไหมเพราะว่าที่ยาวๆขนาดนี้ที่ยาวๆใช่ปกติถ้าไปเทสรถก็บินไปลงแล้วขับแถวๆนั้นแล้วก็กลับแล้วก็กลับใช่ไหมฮะแต่ถ้าคาราวานยาวๆแบบเนี้ย10วันนะ12ด้วย10ประเทศนี่ครั้งแรกนะฮะครั้งแรกคือไปนี่ก็ระทึกเหมือนกันคุณเพราะผมต้องไปลงที่ตุรกีถูกไหมฮะโอ้กำลังบีไอ้วันนั้นเนี่ยก่อนหน้านั้นอาทิตย์นึงเนี่ยเขามีระเบิดไงใช่ค่ะนะฮะเขามีระเบิดวันที่ต้นเดือนอ่ะใช่ขออภัยไม่ใช่ต้นเดือนประมาณต้นเดือนกรกฎาคมก็เนี่ยไม่นานมากคือผมเนี่ยไปถึงสนามบินอาตาเติร์กที่อิสตันบูลเนี่ยนะครับเช้าวันที่7กรกฎาคมใช่แต่ก่อนหน้านั้นสักอาทิตย์นึงที่คุณบอกว่าคุณจะลาไปแล้วก็ก่อนหน้านั้นฉันก็เพิ่งก่อนหน้าอาทิตย์นึงเนี่ยระเบิดใช่ค่ะใช่ไหมฮะฉันยังแบบคุณก็น่าจะสนุกละสนุกฮะลงไปนี่ฮะมองหูตาทั้งวัยครับออกจากด่านตม.นะฮะแถวตม.ก็ยาวมากเลยตรวจต้องมาช่วงนี้ต้องตรวจเยอะเป็นพิเศษจริงๆค่ะตรวจเอกสารใช่ไหมฮะแถวยาวมากพอออกมานอกสนามบินเนี่ยตรวจเอกสารตรวจระเบิดด้วยไม่รู้เหมือนกันรอรถที่จะไปรับไม้ต่อคือเพื่อนเนี่ยถึงเพื่อนสเตทที่4เนี่ยรออยู่ที่โรงแรมที่อิสตันบูลแล้วนะครับเราก็ออกจากเครื่องบินนั่งรถบัสเตรียมนั่งรถบัสไปที่โรงแรมระหว่างออกไปยืนรอตรงนอกสนามบินก็ต้องมองฮะมองซ้ายมองขวาหูตาต้องไวเผื่อไว้ก่อนไอ้ถังขยะเอ้ยเขาไม่มีถังขยะนะอ๋อเหรอถังขยะนี่เขาเก็บเรียบเลยอ๋อครับก็แต่มองไปมองมาก็ผมว่าไม่ต้องพึ่งถังขยะฮะไอ้พวกนี้มันคงวิ่งมาเขามาแบบมาเป็นรถมาเป็นเสื้อเลยมาเป็นเสื้อโค้ทอยู่ข้างในค่ะหรือมาเป็นรถเป็นคันๆก็คือถึงเช้าวันที่7กรกฎาคมนะครับที่ตุรกีแล้วผมก็ขับต่อเลยนะอ๋อเหรอคุณขับไปบัลกาเรียต่อเลยฮะใช่คือไปถึงเจอเพื่อนตอนเช้าที่โรงแรมกินข้าวเช้าปุ๊บ9โมง10โมงไปละผมลุยต่อเลยไปบัลกาเรียต่อเลยนี่ครับตุรกีเนี่ยน่าสนใจครับคุณผู้ชมแล้วก็มีเหตุการณ์ที่น่าสนใจด้วยคืออิสตันบูลเนี่ยเป็นเมือง2ทวีปนะคุณตุ่นฝั่งหนึ่งเขาอยู่เอเชียฝั่งหนึ่งเขาอยู่ยุโรป 70% นี่อยู่เอเชีย 30% อยู่ยุโรปเมืองหลวงใหม่อย่างแองโกลาเนี่ยที่มีการปฏิวัติวุ่นวายกันนี่นะครับก็จะอยู่ที่แองโกลาครับแต่อิสตันบูลเนี่ยเป็นเมืองเก่าเมืองที่มีประวัติศาสตร์วัฒนธรรมมานานแล้วอ่ะนะฮะแล้วก็เป็นเมืองทางผ่านอ่ะที่ผมเรียนอ่ะใครจะไปจากยุโรปไปเอเชียก็ต้องผ่านเมืองนี้จากเอเชียจะเข้ายุโรปก็ต้องผ่านตรงนี้ใช่ไหมครับมีช่องแคบมีรายกั้นอยู่นะครับแล้วก็ได้ไปข้ามสะพานนะครับสะพานชื่อสะพานบอสฟอรัสนะครับข้ามช่องแคบบอสฟอรัสเนี่ยนะฮะไอสะพานเนี่ยยาวสัก 2-3 กิโลเมตรครับข้ามช่องแคบซึ่งจะบอกว่าไอสะพานเนี่ยตอนที่เขาปฏิวัติรัฐประหารกันเนี่ยเขาก็ไปยึดสะพานนี้นะเพราะมันเป็นจุดยุทธศาสตร์สำคัญแต่ผมไม่รู้ผมเลยแล้วนะครับรอดไปแล้วครับก็ผ่านอิสตันบูลครับเข้าตุรกีซึ่งตุรกีนี่ยังไม่ได้อยู่ใน EU นะคุณตุ่นยังไม่ได้อยู่ในสหภาพยุโรปสหภาพยุโรปเนี่ยมีสัก27-28ประเทศถ้าตัดอังกฤษออกไปตอนนี้ยังไม่เป็นทางการนะตัดอังกฤษไปก็จะเหลือ27ประเทศใช่ไหมฮะก็ตุรกียังไม่เป็นแต่ว่าเนี่ยรอข้ามไปบัลกาเรียโรมาเนียอะไรพวกนี้เป็นหมดแล้วนะครับขับรถพวงมาลัยซ้ายย้ำทีว่ารุ่นที่ผมขับนะครับเป็นตัวท็อปครับไฮลักซ์รีโวตัวท็อปนะฮะเครื่องยนต์ 2.8 นะครับเครื่องยนต์ดีเซล 2.8 ลิตรขับเคลื่อน4ล้อเกียร์อัตโนมัติ6สปีดนะครับออปชั่นเต็มทุกอย่างคุณพร้อมเลยอ่ะคุณไปขนาดนี้คือก่อนหน้าผมเนี่ยมีขึ้นเขาผ่าพายุทะเลทรายคือทางก็จะโหดอ่ะสมบุกสมบันทั้งนั้นอ่ะนะฮะเนี่ยๆๆตามภาพใช่มั้ยคุณใช่ผ่าพายุทะเลทรายด้วยอ่ะคุณโอ้มีครับมีโอ้เค้าหนักหนาสาหัสกว่าผมมากฮะพวกสเตทหนึ่งถึงสเตจ4นะฮะไอ้คันผมเนี่ยเบอร์03ก็สมุกสมบันดีครับกระจกถึงมือผมเนี่ยกระจกหน้าเนี่ยแตกไปแล้วจุดหนึ่งฮะกระจกวิ่งร้าวไปแล้วจุดหนึ่งแล้วพอสรุปสุดท้ายผมขับเนี่ยตลอด10วันโดนไปอีก2จุดโอเคก็เป็นวิ่ง3จุดนะฮะตัวท็อปนี่วีโก้ขายอยู่1ล้าน
139,000 บาทนะครับออปชั่นเต็มมาครบนะครับก็ขับดีฮะเครื่องยนต์ดีเซลแรงดีตั้งแต่รอบต่ำฮะแรงบิด450นิวตันเมตรนี่ประกอบเกียร์อัตโนมัติ6สปีดนี่ขับสบายครับอย่างที่ผมเรียนตั้งแต่ตอนเทสแล้วฮะว่าดีกว่าลีโวมากมายขออภัยครับดีกว่าวีโก้มากมายนะครับขับแล้วการควบคุมช่วงลากรวมถึงเบรกเนี่ยฮะให้ความมั่นใจกว่าการทรงตัวมีเสถียรภาพกว่านะครับก็เดี๋ยวเบรกไว้แค่ตรงนี้ก่อนแล้วกันนะค่ะเดี๋ยวค่อยมาเล่าต่อว่าผู้หญิงด้วยนะจากตุรกีนะครับค่ะเข้าต่อไปที่ประเทศอื่นๆเป็นยังไงในยุโรปผมเจออะไรบ้างครับช่วงนี้เบรกก่อนคู่เดียวค่ะ